วัสดีค่ะทุกคนแพลินนะคะเจ้าของเพจอสังหาพารวยนะคะแล้วก็กูรูนะคะด้านอสังหาจากเว็บ onmoney.com นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยวันนี้แพลินเนี่ยมาโอนกรรมสิทธิ์นะคะเปลี่ยนชื่อนะคะขายดาวต่อนั่นเองนะคะให้กับคนซื้อคนถัดไปนะคะแล้วก็ได้เงินกินขนมมาหน่อยนึงเนาะกำไรเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาประสบการณ์ตรงนี้นะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือห้องที่แพลินซื้อไว้นะคะมาดูแบรนด์ข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแบรนด์ห้องไซส์ขนาด 34.9 นะคะตรึงจะมีอะไรบ้างถ้าเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูเนี่ยข้างตรงนี้มันจะเป็นส่วนครัวนะคะแล้วก็เขาก็กั้นเป็นแบบเหมือนมีโซนแยกเนาะให้แบบทำพื้นที่ครัวก็จะได้แยกโซนกันชัดเจนดีนะคะเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น living area เห็นไหมแล้วก็มีพื้นที่อีกอันนึงก็คือเป็นโซนเหมือนห้องทำงานเล็กๆตรงนู้นนะคะแล้วก็เป็นห้องนอนนะคะเดินตามมาห้ามถ้าแพลินไม่เดินสะดุดก่อนแล้วก็มีห้องน้ำนะคะห้องแต่งตัวอย่าเรียกห้องแต่งตัวเลยพื้นที่แต่งตัวนะคะขอตินิดนึงว่าตรงเนี้ยทางเดินนี่แบบถ้าเดินนี้แบบต้องสไลด์ตัวเข้าอ่ะเพราะว่ามันเล็กมากจริงน่าจะแบบ20เซน30เซนเองอ่ะถ้าเกิดใครอ้วนนี่ต้องปีนขึ้นเตียงนะคะขอบอกก็นี่คือข้อจำกัดของที่นี่นะคะที่แพลินมองแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วของที่ให้ก็ค่อนข้างดีค่ะเนาะถ้ามันไม่ดีแพลินจะจองทำไมถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็มาโอนสิทธิ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าโอนสิทธิ์เนี่ยคืออะไรแล้วก็เป็นยังไงนะคะขายดาวนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยไปจองไว้กับคอนโดสักที่หนึ่งนะคะเราก็จองทำสัญญาผ่อนดาวไปนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ตึกได้สร้างเสร็จหรืออาจจะสร้างเสร็จแล้วก็ตามแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ไปโอนที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเนี้ยนะคะเรามีการเปลี่ยนชื่อนะคะให้กับผู้อื่นซึ่งนั่นก็คือเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองนะคะหรือเรียกว่าเป็นการขายดาวนะคะตอนนี้ต้องเล่าว่าขายดาวเนี่ยมันก็คือจริงๆดาวตรงนี้มันคือมาจากดาวเพย์เมนต์นะคะก็คือการที่เราวางเงินดาวไปกับทางโครงการในการขายดาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าในตลาดเนี่ยมันขายดาวเยอะมากซึ่งขายดาวเนี่ยมันจะมีอยู่แบบที่เราเห็นบ่อยๆนะคะ2แบบนั่นก็คือขายดาวแล้วยังได้กำไร กับอีกแบบนึงคือขายดาวแล้วขาดทุน2 อย่างนี้นะคะก็แตกต่างกันนะคะในยุคที่แบบคอนโดแบบขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วแบบว่าหูทางเลือกลูกค้าเยอะมากนะคะวันนี้ถ้าคุณจะขายดาวให้ได้กำไรเนี่ยมันก็แน่นอนคุณต้องมีชั้นเชิงในการเลือกห้องชุดด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณลงทุนไปเนี่ยคุณจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วยังได้กำไรนะคะซึ่งอันเนี้ยต้องไปฟังคลิปอื่นนะคะเพราะว่าโอ้อันนั้นเล่าได้เป็นวันเลยว่าเลือกห้องยังไงให้ได้กำไรนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าการขายดาวมี2แบบนะคะว่าขายดาวแล้วยังได้กำไรกับขายดาวอีกแบบนึงแล้วขาดทุน2แบบนี้นะคะเกิดได้เสมอนะคะแบบถ้าคุณลงทุนเป็นคุณได้กำไรแน่นอนแหละถ้าคุณลงทุนไม่เป็นก็แน่นอนแหละวันที่คุณจะโอ้ตึกมันสร้างเสร็จแล้วอะคุณต้องรีบที่จะเรียกว่า exit แล้วอะเรียกว่ายอมตัดขาดทุนนะคะเพราะว่าคุณไม่อยากไปโอนคุณอาจจะแบบไม่ได้มีเงินไปโอนห้องชุดอะไรแบบนี้ดูขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์นะคะแน่นอนขั้นตอนแรกคือเราก็ต้องมีห้องอยู่ในมือก่อนแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นห้องที่เรามีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะคะหลังจากนั้นเราก็ประกาศขายนะคะซึ่งอาจจะประกาศขายในผ่านทางเว็บเดี๋ยวนี้เว็บโพสต์เยอะมากเป็นร้อยเว็บเลยนะคะเดี๋ยวแพลินให้ลิงก์ไปละกันนะคะก็ไปโพสต์ได้มีทั้งเว็บที่ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีด้วยนะก็ไปลองดูกันว่าจะใช้เว็บไหนอะไรยังไงนะคะบางคนก็ฝากนายหน้าก็ได้นะคะผ่านนายหน้าเขาก็ดีคือเขาก็จะได้แบบเป็นคนจัดการแทนให้คุณเผื่อสำหรับคุณไม่มีเวลานะคะในการจัดการแบบนี้นะคะแต่สำหรับตัวแพลินเองนะแพลินก็โพสต์ซื้อเองแล้วก็ขายเองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขายเองเนี่ยเหมือนเราได้กำไร2ต่อคือกำไรที่เราลงทุนไปถูกป่ะคะแล้วก็ในส่วนของค่านายหน้าเนี่ยเราก็จริงๆมันก็เหมือนกำไร2ต่อตรงที่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียค่านายหน้าไงทำให้เราสามารถได้พื้นกำไรตรงเนี้ยเ
พิ่มขึ้นนะคะเพราะเราไม่ต้องเสียไปไงแต่คนอื่นเขาต้องเสียเราไม่ต้องเสียเราก็ทำให้เราได้กำไรมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราขายเองเนี่ยความยืดหยุ่นนะคะของการที่เราจะต่อรองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากกว่าเราอาจจะแบบตีเนียนว่าเราเป็นนายหน้าก็ได้ลูกค้าก็ไม่รู้ถูกไหมคะอ่ะนี่ก็คือเทคนิคเหมือนกันนะคะเราเอาไปโพสต์ขายนะคะหลังจากนั้นถ้ามีคนติดต่อเราเข้ามานะคะเราก็เจรจาต่อรองกันนะคะโดยการที่เราก็เอาสัญญาให้เขาดูนะคะยังไงเอาให้เขาเถอะเอาให้เขาดูไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ชัดเจนนะคะว่าห้องของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนมีอะไรแถมบ้างนะคะให้ชัดอันนี้ย้ำนะคะว่าให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะว่าห้องของเราเป็นแบบไหนแล้วก็บอกไปชัดๆเลยค่ะว่าของเราเนี่ยราคารวมอยู่ที่ประมาณนี้โอเคไหมแล้วถ้าโอเคเราก็คือบวกส่วนต่างประมาณนี้โอเคไหมก็คือแจ้งให้ทราบทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้แบบสบายใจทั้งคู่นะคะแล้วเขาก็จะได้แบบเตรียมเงินให้เราถูกในวันที่เราไปโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองถ้าเกิดคุณสามารถขายตัวสิทธิ์ของโครงการของคุณได้ก่อนที่จะเรียกว่ามาถึงระยะวันที่ทำสัญญาเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าขายใบจองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากทำสัญญาไปแล้วแล้วก็ผ่อนดาวไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าการขายดาวนั่นเองนะคะซึ่งในวันที่ขายดาวเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณสามารถเก็งกำไรแล้วก็ลงทุนได้ถูกต้องนะคะคุณก็สามารถได้กำไรจากตรงนี้ไปนะคะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันยากนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนไงคือหลับตาลงทุนอะไรเงี้ยเราก็ขายดาวง่ายๆแต่ปัจจุบันนะบอกเลยว่าในยุคที่แบบเฮ้ยแบบคอนโดขึ้นเป็นดอกเห็ดคุณต้องมีหลักการที่ดีในการที่คุณจะลงทุนเพื่อที่ว่าคุณจะยังคงได้กำไรจากการลงทุนไปนะคะอ่ะนี่ก็คือการขายดาวแล้วการขายดาวเนี่ยต้องบอกว่ากราฟราคาของคอนโดเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้ปึ๊ดคือขึ้นไปนะคะจนวันที่ตึกเสร็จคือวันที่ตึกเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันที่ขายของง่ายที่สุดในเรื่องของการตัดสินใจนะคะโดยที่แบบไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเงินนะเพราะว่าคนที่มาซื้อเนี่ยหนึ่งแล้วเขาเห็นวิวเขาเห็นสถานที่เขาเห็นคุณภาพงานก่อสร้างคนที่มาซื้อเนี่ยเขาตัดสินใจได้ง่ายมากเพราะเขาเห็นของจริงแล้วไงคนซื้ออยู่อาศัยเนี่ยจะตัดสินใจง่ายมากในวันนั้นนะคะเพราะว่าเขาเห็นทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องมานั่งลุ้นไงว่าเอ๊ะก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนไหมแต่สิ่งที่จะต้องแบบดอกจันไว้นะคะเรื่องของการขายดาวนะคะราคาที่ไปถึงวันสุดท้ายนะคะตอนที่ตึกเสร็จแน่นอนแหละราคามันจะได้สูงแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือว่าอย่าลืมว่ายิ่งระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงวันที่ตึกเสร็จเนี่ยเงินที่สะสมนะคะที่เราไปจ่ายไว้กับทางโครงการเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนที่สะสมไว้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ลองคิดดูเงินจองเงินทำสัญญาเงินผ่อนดาวงวดที่1งวดที่2งวดที่3แล้วยิ่งคุณไปถึงจนวันที่ตึกเสร็จอะมันหลายสิบงวดมากเลยแล้วก้อนนั้นอะมันจะยิ่งกลายเป็นก้อนที่ใหญ่ส่วนใหญ่ปัญหาที่แบบนักลงทุนออกกันไม่ทันเนี่ยหรือติดดอยกันเนี่ยเพราะว่าก้อนตรงนี้เนี่ยชะล่าใจไงคือเงินที่เขาต้องเตรียมผู้ที่จะมาซื้ออะคือเขาต้องมาเตรียมตรงนี้แล้วก้อนมันใหญ่มากเนี่ยค่ะลองคิดดูว่าก้อนมันใหญ่มากแล้วเขาต้องเตรียมเงินที่จะมาซื้อต่อจากเราอย่างเงี้ยบางคนก็กู้บายไปซื้อจากทางโครงการก็ได้นะคะเพราะว่าง่ายกว่าไม่ต้องมาเตรียมเงินก้อนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องระวังไว้นะคะสำหรับนักลงทุนนะคะอ่ะแล้วในขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราลงทุนไปนะคะแต่ละเดือนเนี่ยก็อาจจะมีคำถามที่แบบหลายคนมาถามกับแพลินว่าเฮ้ยทำไมคนซื้อมันบ้าเปล่าทำไมไม่ซื้อกับทางโครงการทำไมต้องมาซื้อกับทางเราถูกไหมคะที่เราเป็นคนลงทุนแล้วก็มาขายดาวก็ต้องบอกเลยว่าอย่างนี้ถ้าคุณเลือกห้องเป็นนะคะเลือกห้องดีนะคะเป็นแรร์ไอเทมเนี่ยแล้วทางโครงการแน่นอนถ้าเป็นห้องดีห้องเด็ดเนี่ยมันจะต้องไม่เหลือแล้วนะคะคุณก็ถ้าเกิดคุณเลือกสามารถเลือกห้องดีห้องเด็ดได้เนี่ยตรงนี้แหละมันจะเป็นอำนาจในการต่อรองเพราะว่าคุณมีห้องสวยในมือไงแล้วมันหมดแล้วทางโครงการไม่มีห้องแบบนั้นแล้วนะคะซึ่งไอ้ความที่คุณมีแรร์ไอเทมในมือเนี่ยห้องประเภทสวยๆในมือเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถมีอำนาจในการต่อรองนะคะซึ่งในวันที่เนี่ยวันนี้ที่แพรลินไปเนี่ยช่วงตอนบ่ายนะคะแพรลินก็ได้ขายต่อนะคะห้องแพรลินเนี่ยในส่วนต่างเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทนะคะตัวนี้แต่เห็นเขาว่าจะแต่เจ๊แกน่าจะต้องมาแอบต่อราคาแพรลินหน้างานแน่เลยก็เนี่ยแหละแต่ประมาณนั้นนะคะ 200,000 บาทนะคะนั่นก็คือส่วนต่างซึ่งถ้าคุณได้แรร์ไอเทมจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถมาร์กอัพได้นะคะ
แล้วการมาร์กอัพเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยที่มาร์กอัพได้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะคะยันถึงแบบหลายแสนนะคะอย่างที่บอกมันขึ้นหลายกับปัจจัย1คือความฮอตของโครงการ2ความแม่นยำในการที่คุณจะเลือกซื้อซับนะคะว่าคุณได้ซับที่เป็นแร่ไอเทมจริงหรือเปล่าถ้ายิ่งแร่ไอเทมนะคะแล้วคุณสามารถเอามันมาได้นะคะคุณก็ยิ่งแบบมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะคะนี่ก็คือปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยบวกส่วนต่างได้ไม่เท่ากันอ๋อแล้วอีกข้อนึงด้วยก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะถ้าระยะเวลาที่เราขายเร็วเนี่ยหมายถึงว่าเปลี่ยนมือเร็วๆเนี่ยตั้งแต่แบบอย่างเช่นขายใบจองเงี้ยเราก็อาจจะบวกได้ไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าเราผ่อนดาวไปสักพักนึงเนี่ยจนยิ่งถ้าถึงวันที่ตึกเสร็จนะมันก็จะยิ่งได้เยอะเนาะแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงมันก็มากเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะหาจุดที่ลงตัวก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะมีมุมมองนะคะว่าจุดไหนที่เรียกจะเซฟเพราะว่าแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีเงินในกระเป๋าแบบใจชื้นอยู่แล้วนะคะก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรีบบางทีฉันก็อาจจะพร้อมโอนด้วยซ้ำนะคะก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนในการที่จะหาจุด exit นะคะให้ได้นะคะก็คือถ้าเกิดคุณจะคิดจะเก่งกำไรนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดที่จะโอนอยู่แล้วเพื่อซื้อลงทุนระยะยาวคุณก็ไม่จำเป็นต้อง exit นี่ขอแค่วันแรกเนี่ยคุณซื้อซับให้ได้แล้วแบบมันเป็นซับที่ลงทุนได้ราคาต่ำกว่าตลาดทำเลดีก็ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้อง exit เหมือนกันนะคะและหลายคนนะคะก็อยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมาขายดาวกันตอนที่ตึกยังแบบเหมือนยังไม่โอนสิทธิ์กันนะหมายถึงว่ายังไม่ไปโอนความเป็นเจ้าของที่กรมที่ดินกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณไปโอนสิทธิ์กันที่กรมที่ดินแล้วเหมือนคุณเป็นเจ้าของโฉนดแล้วอะนะคะแล้วคุณไปขายทีหลังเนี่ยคุณจะโดนภาษีธุรกิจเฉพาะนะเนี่ย 3.3% ถ้าเกิดคุณรีบขายนะคะมันเลยจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะมันจะแบบเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณจะเป็น property flipper เนี่ยเขาก็เลยขายกันและนี่ก็คือเป็นเทคนิคทั้งหมดนะคะที่แพรลินนำมาเล่าให้ฟังนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดมีคำถามใดๆก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้แพรลินด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าของแพรลินจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไปก่อนค่ะ